ไม่พูดเลยลา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 คุณนี่อะไรเหรออะไรเนี่ยคุณนี่วันนี้อยากพูดคำว่าอะไรเนี่ยแม่หมอแม่หมอแม่หมอเจอแม่มดแม่มดไปแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้แม่มดสี่คนแล้วใช่ไหมครับสี่ครับสิบแปดแล้วครับไม่ถึง200เราจะไม่พูดเชื่อเด็กคนไทยอ่ะยังอยู่บนมือถือทุกคน114ครับช่วยแชร์นะครับ100ครับ200เมื่อไหร่เราจะพูดเมื่อนั้นแหละ108โอ้โหดีนะเนี่ยเลย177มาแล้ว243เจ๊ครับแซวอ่ะอ้าวมาแล้วเหรอ200เหรอว้าว200เราพูดได้แล้วครับมันเลยเป็น180แล้วเลย177เอาเลย177 177คืออะไรอ่ะ177คือเลยแล้วมันเป็น300แล้วเจ๊มาไป101เหรอหรืออะไรเล่นมุกอะไรเนี่ยงง177คืออะไรอะไรคุณคืออะไรอ่ะ107ชื่อไอ้เมียวทำไมต้องให้ไอ้เมียวต้องเป็น107อ่ะไม่รู้เรื่องเลยหนูมันส่ง177ไงเจ๊แค่เนี้ยงั้นพี่269ก็ต้องเรียกพี่169ดิอ้าวแม่งกดขี่แล้วเดี๋ยวก่อนกดขี่พี่เหรอถึงกี่คนแล้วกี่คนแล้ว600แล้วโอ้600แล้วพูดได้เลยตอนนี้ปึ๊ดๆแข่งเสร็จเราเรื่องรีบพูดเลย spicy bowl spicy bowl ขอบคุณมากเลยนะเสีย spicy bowl อย่างนี้เลยโอ้วันนี้เห็นไหมเราชนะ1ครั้งแล้วตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วพรุ่งนี้กำไรล้วนๆพรุ่งนี้เราเจอใครอเมริกา USA ครับพรุ่งนี้เอาจะเพิ่งไปพูดถึงอเมริกาในเกมเป็นไงล่ะวันนี้มันแบบเอ้ยจับเส้นแรกมันอะไรเงี้ยเส้นแรกเครื่องยังไม่ร้อนไงพอเซต2เครื่องเริ่มร้อนอ๋อเริ่มเข้าใจเริ่มร้อนตอนนี้เหรอดับแล้วเครื่องดับสนิทครับจอดแล้วถือวันนี้เราเล่นโอ้โหเป็นไงเทพเขามาสัมภาษณ์โค้ชเลยนะเขาถามว่าอะไรแทคติกอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วปีแล้วเราแพ้เขาทำสองจำไม่ได้แบบไม่ได้มาเล่นไม่ได้หรอกปีนี้ถามอะไรก็เราก็เปลี่ยนผู้เล่นหน้าใหม่มาเดิมมองไปมองมาเอ้ยหน้าเดิมเลยปีที่แล้วแหละเนอะใช่ป่ะใช่น่าเดิมปีที่แล้วแหละไม่ใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนอ๋อไปแล้วไอ้พูดเซตอ๋อไปนี่หนูเซตอ๋อเปลี่ยนแค่คนเดียวเปลี่ยนคนเดียววะว่ะจริงป่ะหรือไม่จริงวะมาวันนี้พี่หมอ Hello How are you พี่หมออยู่อเมริกาเราต้องพูดภาษาอังกฤษ Hello How are you I'm fine thank you and youโอ้ย 1,400 แล้วหรอแล้วบอกว่าทีมเราแฮปปี้ตกใจมาหาหน้ามาอ้าวทำไมมีแต่แก่ๆเล่นวะวันนี้น้องพักผ่อนน้องกาน้องล้าธรรมดาป่ะเกมใช่วันไหนเขามาเขาไม่มาใช่ไหมใช่ไม่หรอกเราว่าน้องเราแบบมันใช้งานเยอะทุกเม็ดแล้วมันก็แบบร่างกายมันล้ามากอะไรเงี้ยแล้วต้องบอกว่าสนามเนี้ยดีที่ทุกคนเนี่ยมันต้องช่วยกันสับเปลี่ยนเล่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องช่วยแบบคือพอดีร่างกายมันไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวอ่ะมันพอมันใช้ทักษะมันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอ่ะมันก็ต้องเป็นวันที่ไหวก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันพอเล่นไปเล่นมาโอ้มันเริ่มไหวนั่นอย่างเงี้ยมันเริ่มไหว1,700แล้วไงต่อไงต่อก็ถือว่าวันนี้ถือว่าโอ้โหพี่ๆทำได้ดีอ่ะพูดถึงว่าทำได้ดีก็ถือว่าช่วยแบบช่วยทีมได้เยอะแล้วก็ช่วยน้องได้พักด้วยเผื่อพรุ่งนี้เราจะเผื่อน้องจะได้ลงไปใหม่เพราะว่าเราว่าเราเจอคู่แข่งที่แบบแต่ละทีมมันมีข้อดีค่อนข้างที่จะเยอะมันได้เปรียบเราเยอะเราคิดว่าอย่างน้องอ่ะมันต้องลงอยู่แล้วมันต้องไปหาประสบการณ์จากตรงเนี้ยมันต้องผ่านจุดที่แบบมันยากมากอ่ะเราคิดว่าถ้ามันผ่านจุดจากด้านนี้ได้ด้านสภาพจิตใจและสภาพทักษะต่างๆเราว่าต่อไปนะเขาจะเก่งกว่านี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็วันนี้ก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปดูต่อน้องๆไม่เป็นไรเราอะนึกถึงอะไรรู้ไหมอืมนึกถึงเกมสตาร์บัคที่เดิมพันกันนะว่าวันนี้เราเหนียวมากเหนียวอะวันนี้อะคิดถึงตอนเล่นเกมอะจริงตอนซ้อมทุกวันอะทักษะไม่ได้เรื่องเลยพอเล่นเกมปุ๊บโอ้โหทักษะมาทันทีเลยมันเป็นแบบแล้ววันนี้ทำไมโง่เฮงดีไงชนะวันนี้ชนะได้กินสตาร์บัคฟรีไงเอาเลยเอาใจเลยบอกงี้เขาบอกว่าคือถึงว่าวันนี้เราก็มันเป็นช่วงจังหวะที่เราเปลี่ยนตัวแล้วมันลงมาแล้วมันโอเคทุกคนโอเคช่วยกันเล่นมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยสามารถเล่นกับเขาได้วันนี้เขาตีเราก็ไม่ค่อยตายนะเขาบล็อกเราก็ไม่ค่อยได้ด้วยวันนี้เราเสิร์ฟเขาก็รับบอลไม่ดีอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นวันที่
คือมันเล่นอะคนเราเล่นกีฬามันต้องมีความรู้สึกเราลงไปเล่นเรารู้สึกเลยว่าวันนี้จะต้องชนะแน่เราไม่รู้สึกว่าวันนี้โอ้โหแม่งยากไงก็ไม่ชนะคือมันเป็นความรู้สึกจริงนะมันบอกว่า volleyball is the feeling มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะโคตรชี้เห็นมั้ยเราก็เล่นดิคือวันแรกใช่มันแค่จังหวะตรงที่บอลแรกเขาวันเนี้ยเซตแรกบอลแรกเขามากแล้วเขาตีแต่บอลเร็วพอบอลเร็วเขาตีเราคือเราบอกเขายากเพราะเขาตีสูงด้วยแล้วไวด้วยแล้วแบบมันทำให้เขาเรียกไงแต่ตอนเราตีอ่ะเราก็ตีได้แต้มไงแต่ว่าเราไปแพ้เขาจนช่วงที่เขาใช้บอลเร็วเยอะแค่นั้นเองแต่เราก็รู้สึกว่าวันนี้โอ้เราก็เล่นได้ไงพอวันที่สองเราเปลี่ยนเกมใหม่เราเสิร์ฟดีขึ้นเขาแล้วมันเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะใช่เพราะมันเล่นโค้งหน้าโค้งหลังเยอะอ่ะมันก็เป็นเหมือนลายหลักที่เราซ้อมกันมาคนละมันก็เลยแบบเออให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้ววันนี้เราก็ดีเฟนต์ไปโต้ไปทำอะไรก็ได้แต่คนมันจะชนะนะทำอะไรมันก็ได้ไปหมดอ่ะวันนี้จริงจริงโอ้โหแล้วแบบอย่างว่านะเราต้องชมอ่ะชมพวกเขาอ่ะเทพพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเนี่ยมันเท่อะพวกเธอมันเท่ว่ะพวกเธอเอาใจเราไปเลยเธอมันเท่ว่ะเนี่ยนะเออจริงชื่นชมจริงนะชื่นชมเขาจริงๆวันนี้แบบใช่ก็คือลงเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนใครเลยก็ลงเล่นนี่เลยเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนแค่เซตแรกเพราะเซตแรกก็คือแบบมันต้องพักอะแล้วมันก็ไม่เป็นไรเราถือว่าวันนี้เราทำได้ดีแล้วเราก็ทำตามเป้าหมายไงเราชนะหนึ่งครั้งไงเออสนามละหนึ่งครั้งถือว่าโอเคว่าไงรึกิฟเกือบแล้วเกือบแล้วนั่นแหละแล้วก็ถือว่าถึงวันนี้มันดีก็เราแฮปปี้มีความสุขเราทำตามความหมายแล้วเหลือพวกเนี้ยเหลือกำไรอยากเล่นกับอเมริกามากคือเราคิดว่าอย่างทีมอเมริกาเขาเป็นทีมที่มาตรฐานสูงค่อนข้างสูงไม่ว่าทักษะต่างๆเนี่ยมีความไวความเร็วรูปแบบความแน่นอนการเสิร์ฟจะบอกเลยว่าอเมริกาเป็นทีมที่เสิร์ฟดีมากทุกคนเพราะฉะนั้นพึ่งเนี้ยเราก็ต้องฝึกซ้อมเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะแข่งขันรายการนี้แล้วเจอกับทีมระดับโลกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ทดสอบทักษะเราให้แน่นว่าตรงไหนส่วนไหนที่เรายังพอเล่นได้ตรงไหนที่เรายังเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะเราหลังจากกลับวันนี้ไปเราจะมีเวลาแค่5 อาทิตย์ นี่ยังไม่รวมวันพักนะแล้วก็จะมีรายการถ้วยกอแข่งขั้นอีกคือมันเราจะเสียเวลาไปก็ประมาณเกือบ2 อาทิตย์ที่เราไม่ได้ทำร่างกายไม่ได้เตรียมทีมเราจะกลับมาเตรียมทีมอีกทีก็คืออาจจะเป็นช่วงหลังถ้วยกอแล้วซึ่งสั่งถ้วยกอมันจะระยะเวลาสั้นมากคือ2 อาทิตย์ก่อนที่เราจะคัดไปคัดโอลิมปิกเราคิดว่ามันช่วงนั้นมันช่วงที่จะทำร่างกายก็ไม่ทันต้องซ้อมระบบทีมให้มากเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยเราก็ได้วางแผนแล้วแหละว่าช่วงครั้งที่เราแข่งขันเนี่ยมันก็เหมือนได้การฝึกซ้อมในตัวอะไรเงี้ยเราคิดว่าเพราะเราถ้าเราไม่ทำแต่ตอนนี้ไปเราจะไปรอหลังตรงเนี้ยมันไม่ทันแน่ๆก็ถือว่าเราก็โอเคแหละมันทุกคนได้เล่นคนก็อาจจะสงสัยนะทำไมไม่เปลี่ยนคนเล่นบ้างวะไหนบ่นเหนื่อยแต่ไม่เปลี่ยนคนไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเราต้องเอาชุดเนี้ยมาตลอดทำไมต้องเอาคนนี้ลงตลอดทำไมต้องเอาคนนี้ตลอดอะไรเงี้ยคือมันเป็นการฝึกซ้อมปรับให้ทุกคนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือต่อให้เล่นเสียแล้วเล่นไปเถอะคือมันเป็นการทดลองนะเราก็แบบอย่างนึงคือจุดเนี้ยมัน16ทีมของโลกอ่ะมันไม่ได้แข่งได้ง่ายๆเพราะแต่ละสนามมันเจอแต่ละประเทศอ่ะใช่ไหมคือมันไม่ได้แบบถ้าเมื่อก่อนมันจับฉลากยังมีทีมซ้ำแต่ตอนนี้มันทีมไม่ซ้ำทุกอย่างทุกทีมมันจะมีข้อดีและข้อเสียแบบแตกต่างกันไปมันทำให้เราเรียนรู้และเพราะว่าตอนที่เราไปคัดอ่ะเราจะเจอทีมระดับนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไม่ผ่านสภาพจิตใจไม่ผ่านทักษะต่างๆนี้ไปได้ต่อให้ไปเล่นอีกทีก็สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าใครจะได้เล่นหรือไม่เล่นใครจะติดไม่ติดคือทุกคนที่ได้ลงมาที่มาเล่นทุกสนามเนี่ยมันต้องเก็บเกี่ยวจากตรงนี้ไปเพราะเราถือเวลาปรับตัวอีกแค่เต็มที่เลย2 อาทิตย์เต็มๆเพราะจากนั้นพอก่อนพอหลังจากกันนี้ไปเราจะมีการมีแข่งเนี่ยถ้วยกอเราจะไม่นับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะเราต้องไปแข่งพอกลับมามันถึงเวลาอีก2 อาทิตย์คือโค้ชก็จะไปอัดทำร่างกายก็คงไม่ได้อีกเพราะว่ามันใช้เวลาสั้นๆเพราะการทำร่างกายมันใช้เวลา4-6 อาทิตย์ในการทำร่างกายเพราะฉะนั้นโค้ชเขารู้ว่าจะไงทำไงต้องเซฟร่างกายให้นักกีฬาพร้อมที่สุดใน3 วันที่เราจะแข่งตอนคัดโอลิมปิกเพราะทุกวันสำคัญหมดเลยถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ให้อย่างสมศักดิ์ศรีให้รู้ว่าเราสู้ทุกลูกถ้าชนะก็ขอให้ชนะอย่างเต็มที่อย่างที่เราเสียสละทุกคนมาเนี่ย6 สัปดาห์ที่เราไม่ได้พักเนี่ยให้รู้ว่าการที่เรามาแข่งเนี้ยยอมเนื้อยอมทนอ่ะมันเพื่อเราที่จะเล่นอีก3 วันในเดือนสิงหามันเป็นยังไงเ
ราะฉะนั้นเราคิดว่าถึงณเวลานั้นน่ะทุกคนใจต้องเต็มร้อยสภาพร่างกายต้องพร้อมที่สุดเราไม่อยากเห็นคนบาดเจ็บแล้วมาเล่นเพราะเราคิดว่าการใช้งานค่อนข้างที่น้อยเพราะฉะนั้นถึงเวลาเดือนนั้นเราคิดว่าโค้ชเราจะต้องเลือกคนที่ดีและพร้อมที่สุดในขณะนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าเราทุกคนทำได้เพราะว่าทุกคนอ่ะมีความตั้งใจหมดแหละเนาะพอใจมาอะไรมันก็ดีไปหมดถ้าใจไม่มาอะไรก็ไม่ดีจริงเพราะฉะนั้นใจจะสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเราบอกให้ทุกคนติดตามเชียร์พวกเรานะใช่เราสู้ตายค่ะแล้วสู้ตายอยู่แล้วค่ะเจ็บมากจะเกิดอะไรขึ้นก็กำไรพรุ่งนี้กำไรอยู่แล้วเราใช่เราก็หวังแหละแต่เราไม่คาดหวังพรุ่งนี้ไงจู่ไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้วกินข้าวจ้ะอ่ะมีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าเป็ดเป็ดก็ไม่รู้อยู่ไหนเป็ดอ่ะไอเป็ดมันไม่ได้มาแข่งเอาเราเห็นหรือเราเห็นมันได้ขุดอยู่นะไอ้เป็ดมันมาแข่งด้วยเหรอพี่มันเลยไม่เคยเห็นได้ยินเสียงเลยเอาเหรอโอ้โหทักทีไปกิฟไปคันนี้มีขยะทิ้งไปได้ไหมใส่ลูกกินเลยบ้านโกรธเก่งเลยอย่าเลยเราเห็นเล่นเกมวันนี้แล้วเราก็อ๋อสงสัยเกมวันนี้นี่เองต้องให้เจชนะเจจะเล่นดีเห็นไหมโอ้โหแล้วเนี่ยกดไลค์โอเคไปลูกนั้นรักไก่อ่ะหัวเราะดังมากอ่ะมีลูกเสือกเลยมั้ยโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะเราถึงโรงแรมกันพอดีเลยเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามมีช่วงตา